ได้ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้จากด่านตรวจยาเสพติดนาแกของสภ.งาวแล้วก็แจ้งเตือนทุกด่านตรวจในพื้นที่ภาค5โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่จนกระทั่งต่อมาเนี่ยเวลาประมาณ 11:48 นะครับรถในกระบวนเนี้ยก็คือรถ BMW นำหน้านะครับรถ Isuzu ทะเบียนกำแพงเพชรตามและรถ New 7ซึ่งเป็นรถบรรทุกของกลางขับตามไม่พิจิตรมาสกัดก็สกัดได้เฉพาะรถนำคันแรกก็คือรถยนต์กระบะอีซูซู4ประตูสีขาวทางด่านก็กักตัวไว้นะครับซึ่งก็ในเบื้องต้นก็รับว่าได้มาร่วมกับขบวนการในการลำเลียงยาจริงนะครับส่วนรถเก่ง BMW เนี่ยเมื่อทราบว่าคันแรกเนี่ยถูกล็อกโดยเจ้าที่ตำรวจในด่านข้างหน้าแล้วก็จึงม้วนตัวกลับแล้วรถ BMW ก็ฉีกตัวไปในเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งส่วนรถที่เป็นรถของกลางคือรถ Isuzu New 7อันนี้ซึ่งเป็นรถบรรทุกของกลางก็วิ่งย้อนกลับมาทางอำเภอเถินอำเภอสุขลาเห็นจวนตัวแล้วเนี่ยทางลูกพี่มันก็คือในรถ BMW ซึ่งเป็นลูกพี่มันก็สั่งให้จอดรถแล้วก็เผายาเสพติดทิ้งและให้วิ่งหลบหนีสาวสุนทรีซึ่งนั่งรถมาด้วยกันเนี่ยคงอยู่ในภาวะตกใจครับหนีไม่ทันจำนวนตำรวจก็เลยควบคุมตัวไว้แล้วก็ช่วยกันดับเพลิงข้อมูลที่ได้จาก3คนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนรู้รายละเอียดทั้งหมดนะก็บอกว่าน่าจะมีการนัดแนะไปส่งที่นครสวรรค์ซึ่งเราไม่เชื่อในข้อมูลนั้นนักนะฮะถ้ามากับรถนะถ้ามากับรถครั้งนี้เนี่ย7ค่ะ7จับได้แล้ว3ยังหลบหนี4ในส่วนของต้นทางต้องขยายว่ารับยามาจากใครกลุ่มไหนอย่างไรอันนี้อยู่ในระหว่างของการสอบสวนขยายผลคนที่หลบหนีแล้วเป็นตัวการเนี่ยก็น่าจะเป็นนายจามอนศรีภูมิมานายกิตติละทวนเงินนะครับโดยเฉพาะนายจามอนเนี่ยมีหมายจับของศาลจังหวัดสุพรรณบุรีถึง2หมายนะฮะหลักๆ ก็ต้องแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษนะฮะประเภทที่1ก็คือยาบ้ากับไอซ์นะว่าได้ความครอบครองผู้จำหน่ายผู้ปริมาณมันต้องตั้งข้อหาจำหน่ายส่วนเคตามีนเนี่ยอันนั้นเป็น
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่สองแต่ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันอัตราโทษก็โผล่ครับคาดว่าน่าจะไปนำพยานหลักฐานแล้วก็ได้จริงเนี่ยไปขอศาลจังหวัดลำปางออกหมายจับให้ครบทุกคนครับ